สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่องครูป้าดาวนะคะวันนี้ดาวจะพาทุกคนมารู้จักกับยอดมะขามอ่อนนะคะต้นนี้ที่บ้านดาวปลูกมาได้ประมาณเกือบ3ปีแล้วนะคะต้นก็ไม่สูงมากแต่ว่าก็โตเร็วพอสมควรค่ะตัดแต่งกิ่งช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็มีพายุเข้านะคะก็ฝนตกกระหน่ำเสียงอึ่งอ่างก็ร้องมาโอ้โหเห็นใบมะขามอ่อนก็คิดถึงเมนูเด็ดเลยสำหรับหลายคนที่ทานอึ่งนะคะก็นี่เลยยอดมะขามอ่อนมีสรรพคุณแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยนะคะวันนี้ดาวก็เลยอยากจะนำประโยชน์ของยอดมะขามอ่อนมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะประโยชน์ของยอดมะขามอ่อนเป็นยาระบายนะแล้วก็ที่สำคัญเลยมันมีประโยชน์สุดๆนะคะมะขามอ่อนเราก็มารู้ประวัติเขานิดนึงค่ะมะขามนี้นะคะเป็นมีถิ่นกำเนิดที่ประเทศแอฟริกานะคะนิยมมาปลูกนำมาปลูกกันในหลายประเทศแล้วก็ประโยชน์ของเขาก็มีเยอะมากๆใบอ่อนนำมารับประทานนำมาประกอบอาหารเมนูต่างๆได้หลายเมนูมากอย่างเช่นต้มไก่เนี่ยโอ้โหแซ่บมากใส่ใบมะขามอ่อนรสชาติจะเปรี้ยวแบบกลมกล่อมมากนะคะเพราะว่าในใบมะขามอ่อนเนี่ยมันมีประโยชน์ก็คือสรรพคุณของเขาเนี่ยมีทั้งวิตามินอีวิตามินเควิตามิน B1 B2 B3 B6 B5 B9 โพแทสเซียมฟอสฟอรัสมีเหล็กมีแคลเซียมแมกนีเซียมเส้นใยแล้วก็วิตามินซีโปรตีนมีโซเดียมแล้วก็คาร์โบไฮเดรตไขมันสังกะสีมีน้ำตาลและโคลีนด้วยโอ้โหพูดมานี้เยอะจริงๆเลยนะคะสรรพคุณนะคะเราก็นิยมนำมาทานกันเนาะนี่เลยที่บ้านดาวปลูกเอาไว้นะคะยังไม่โตมากแต่ก็ตัดแต่งพอตัดแต่งดอกก็จะยอดนะคะก็จะออกนะคะแตกเขาเคยออกฝักแล้วนะคะเป็นพันธุ์มะขามเปรี้ยวนะคะแล้วก็ลูกใหญ่มากๆค่ะพอดีมันแตกดาวก็คิดถึงสรรพคุณเลยทีเดียวก็เลยนำมาฝากเพื่อนๆนะคะนอกจากไอสรรพคุณต่างๆที่ดาวพูดมาแล้วเนี่ยก็ยังมีประโยชน์คือแก้ช่วยแก้หวัดช่วยขับเสมหะแก้ไอช่วยรักษาฝีในมดลูกด้วยนะคะเป็นยาระบายเป็นยาถ่ายแก้ท้องผูกขับลมในลำไส้แก้บิดช่วยบำรุงสายตารักษาตามัวช่วยรักษาตาอักเสบช่วยสร้างเม็ดเลือดช่วยฟอกโลหิตขับเหงื่อช่วยบำรุงร่างกายชะลอความชราและก็บำรุงผิวพรรณด้วยนะคะบางทีเดินไปหน้าบ้านดาวนี้ก็เห็นยอดสวยๆก็ดาวก็เด็ดนะคะเคี้ยวๆกินเล่นหรือบางทีก็จิ้มกับน้ำพริกนะคะคือเวลาขยี้แล้วมันก็จะมีกลิ่นเปรี้ยวๆหอมๆดีค่ะดาวชอบนะคะต้นมะขามนี่เป็นต้นไม้ที่สามารถทนแรงได้ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆและดาวก็ชอบมากเลยนะคะชอบเอาไปปลูกนะคะปลูกจากเมล็ดก็ได้นะคะยิ่งแข็งแรงถ้าเขาเจอน้ำนะคะโอ้โหโตเร็วมากเลยค่ะเวลาเราปลูกนะคะรดน้ำประมาณ6เดือนเขาบอกว่าก็จะซัดเลยต้นจะใหญ่บึ้มๆเลยนะคะแล้วก็จากนั้นก็ปล่อยเขาตามธรรมชาติเลยเขาก็จะอยู่ได้นะคะแล้วก็เราก็ขยันตัดแต่งกิ่งนิดนึงเขาจะได้สูงนะคะแล้วก็สวยแล้วก็แตกกิ่งก้านเนาะถ้าไม่อยากให้สูงมากก็คอยตัดแต่งกิ่งเรื่อยๆนะคะการเก็บเกี่ยวผลผลิตใบมะขามอ่อนเราก็จะเก็บเกี่ยวนะใช้เวลาเขาบอกว่า6เดือนหลังจากการปลูกก็เก็บได้แต่ที่บ้านดาวนี่คือปลูกตามธรรมชาติให้มันโตแล้วเราก็ไว้กินผลด้วยนะคะก็อยากให้เขาโตขึ้นแล้วก็เป็นร่มเป็นเงาด้วยนะคะค่ะก็ใบมะขามอ่อนประโยชน์เยอะขนาดนี้แล้วหามาทานมาปลูกกันนะคะค่ะใบมะขามอ่อนถ้าเราอยากจะให้อยู่นานๆได้ทานนานๆ นะคะเพราะเขาออกเป็นช่วงเนาะเราก็สามารถนะคะเก็บใส่กล่องนะคะห่อกระดาษแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้นานได้นะคะเมนูต่างๆที่ทำน้ำพริกก็ได้ทำแกงส้มทำโดยเฉพาะแกงไก่บ้านแกงอะไรที่มันแกงอึ่งแกงอะไรที่คนอีสานกินกันนะคะโอ้โหรสชาติเด็ดมากแกงปลาแกงอะไรใส่ใบมะขามนี่สุดยอดเลยมันจะเป็นรสชาติเปรี้ยวที่อร่อยอะค่ะค่ะก็ฝากต้นมะขามนะคะแล้วก็ยอดมะขามอ่อนกับประโยชน์ดีๆนะคะหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ดาวด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็รับฟังค่ะขอบคุณค่ะ